ขอเจริญพรอาตมาเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าว่ารอยร้าวทุกรอยร้าวเราสามารถผสานได้ถ้าหากว่าเราจะต้องใช้กาวใจคือธรรมะขอสักสี่ข้อในข้อของความซื่อสัตย์มีน้ำใจเข้าใจอโหสิกรรมเมื่อมีกาวใจใสๆการผสานรอยร้าวก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการหาเหลี่ยมหามุมเพื่อที่จะให้เข้ามาณจุดเดิมให้ได้มากที่สุดถ้าองค์กรใดหรือใครที่แตกสามัคคีขอให้เกิดความเข้าใจว่าต้องซื่อสัตย์ต้องมีน้ำใจและเข้าใจว่าไม่มีใครหรอกที่ทำงานแล้วจะไม่กระทบกันแล้วก็อโหสิกรรมผ่านไปแล้วเจ๊นะอโหสิกรรมผ่านไปถึงรอยร้าวจะไม่กลับมาผสานกันแนบสนิทเหมือนเดิมเป็นแก้วน้ำที่ใส่น้ำได้เต็มแก้วแต่เชื่อว่าอะไรที่ร้าวไปแล้วมันก็ร้าวไปแล้วเป็นแผลไปแล้วแต่ขอให้กลับมาเท่าที่กลับมาได้สองมือที่ช่วยลงแรงในการทำงานมือขวาถนัดมือซ้ายถนัดมือขวาหนักมือซ้ายรีบช่วยหิ้วทันทีดูเหมือนว่าสองมือจะผสานกันดีในการผสานรอยร้าวแต่ถ้าหากว่ามีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไรคอยป่วนให้เกิดความแตกแยกไม่รู้จักจบเก่งนักใช่ไหมดีนักเหรอหลายองค์กรท่านทั้งหลายที่พังเพราะมือที่สามแม้นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ก็พังได้เพราะคนปั่นป่วนแม้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนพระพุทธเจ้าก็เจอปัญหาของมือที่สามคอยปั่นป่วนให้สงแตกแยกแต่การใช้หลักธรรมเพื่อให้กลับมาประสานก็สามารถที่จะทำได้หยุดเถอะสำหรับมือที่สามที่คอยป่วนให้โลกวุ่นวายและขอให้สองมือมีความมั่นคงในการที่จะกลับมาทำงานเพื่อที่จะให้เกิดการผสานรอยร้าวให้ได้มากที่สุดก็จะนับว่าเป็นการดีดังนั้นท่านทั้งหลายธรรมะวันนี้เชิญชวนเราทุกท่านได้ตั้งใจมีความมั่นคงทั้งสองมือและคอยระวังมือที่สามให้ดีธรรมะวันนี้กับมือที่สามเจริญพร